ป็นทุกข์เพราะความโลภควรทำอย่างไรสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยในเรื่องของคนที่เป็นทุกข์เพราะความโลภว่าควรจะทำอย่างไรดีซึ่งในเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าความโลภก็คือความต้องการที่ไม่มีประมาณว่าเท่าไหร่กันแน่ซึ่งเป็นความต้องการที่ไม่มีขอบเขตไม่มีสิ้นสุดเหมือนดังเช่นเราเดินทางไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางเมื่อเราเดินถึงตรงนี้เราก็อยากเดินต่อไปอีกและเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆไม่มีหยุดพักซึ่งหากเป็นแบบนี้เราก็มีแต่จะเหนื่อยและการที่เรามีความโลภอยู่ในตัวมันก็ทำให้เราไม่มีที่สิ้นสุดของความต้องการเช่นเดียวกันเมื่อเราได้สิ่งนี้มาเราก็ยังคิดว่ายังขาดสิ่งนั้นและเมื่อได้สิ่งนั้นมาเราก็ยังรู้สึกว่ายังขาดสิ่งอื่นๆเป็นอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เราเดินทางไปทุกที่ทุกแห่งหนแต่เราก็ยังไม่พอใจสุดท้ายสิ่งที่เราจะได้ก็มีแต่ความทุกข์และความโลภนี้หากจะพูดให้เข้าใจง่ายมันก็มีอยู่ด้วยกันสองรูปแบบนั่นก็คือ 1. ความโลภในทรัพย์สินเข้าของเงินทองอย่างเช่นเราต้องการมีทรัพย์สินให้มากที่สุด 2. ความโลภในใจอย่างเช่นเราต้องการความรักเราต้องการความเข้าใจหรือต้องการเกียรติต้องการให้คนชื่นชมเป็นต้นซึ่งหลายๆคนก็ต้องการไม่รู้จบโดยไม่รู้ว่าความโลภนี้มีแต่นำความทุกข์มาให้ตนเองดังเช่นถ้าเราโลภในทรัพย์สินเข้าของเงินทองคือโลภในสิ่งที่เป็นทรัพย์ภายนอกเราก็จะต้องดิ้นรนทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาอย่างที่เราต้องการและเมื่อมีความดิ้นรนเราก็จะมีเหนื่อยล้าอย่างเช่นบางคนต้องดิ้นรนเพื่อที่จะได้บ้านรถที่ดินเงินทองเราสารพัดดิ้นรนในแต่ละวันโดยไม่รู้ว่าการดิ้นรนขวนขวายนี่เองที่ทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ในตอนนี้ครับความโลภก็คือต้นเหตุของความทุกข์และมันก็จะสร้างสิ่งอื่นๆให้เราทุกข์ได้อีกด้วยเพราะเรายังคงดิ้นรนขวนขวายต่อไปซึ่งบางคนก็ถูกความโลภบังตาและเมื่อความโลภบังตาแล้วก็จะไปสร้างเหตุของกรรมชั่วอย่างเช่นเมื่อมีความโลภมากก็จะไปคดโกงไปปล้นที่หรือไปหักหลังเพื่อนฝูงบริวารเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองหรือสิ่งที่ต้องการโดยไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนและผลของการกระทำเหล่านี้มันก็จะส่งผลมาให้ตนเองต้องอยู่อย่างเป็นทุกข์ใจและอยู่อย่างทุกข์ทรมานมีความหวาดระแวงความกลัวเช่นกลัวว่าคนอื่นจะมาทำร้ายมาเอาคืนจนชีวิตอยู่อย่างไม่สงบสุขส่วนบางคนที่ทำกรรมมากก็มีชีวิตเหมือนกับอยู่บนกองไฟจิตใจเร่าร้อนมีแต่ความทุกข์ความทรมานท่านว่าคนแบบนี้เมื่อตายไปแล้วก็จะต้องไปตกอยู่ในนรกภูมิไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายเพื่อชดใช้กรรมซึ่งต้องโดนไฟแผดเผาเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาและถ้าหากได้กลับมาเกิดอีกครั้งก็อาจจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์
ตามแต่กรรมหนักหรือกรรมเบาของตนเองแต่เมื่อชดใช้กรรมวนไปหลุดจากการเป็นสัตว์ต่างๆแล้วก็อาจจะต้องวนกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งและเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ในครั้งนี้ก็ยังจะต้องชดใช้กรรมที่เคยก่อไว้โดยอาจจะเกิดมาเป็นคนทุกข์ยากลำบากเพราะเคยลุ่มหลงในลาภในยศลุ่มหลงในทรัพย์สินเงินทองเข้าของต่างๆจนยอมสร้างบาปสร้างกรรมให้คนอื่นเดือดร้อนจึงเป็นเหตุส่งผลให้ตนเองนั้นเกิดมายากจนมีเงินเท่าไรก็มีแต่คนมาคดโกงเอาไปหาเงินได้มากแค่ไหนก็มีเหตุทำให้เงินหมดซึ่งไม่สามารถเก็บเงินเก็บทองได้เพราะความโลภนั่นเองเราจึงได้ก่อกรรมสร้างกรรมชั่วเอาไว้มากปัจจุบันนี้เราก็เลยต้องชดใช้กรรมเพราะผลของกรรมมันส่งผลมาสู่ตัวเราผู้กระทำกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และกรรมที่เราก่อไว้ก็เพราะมีความโลภเป็นรากฐานจึงส่งผลให้เราได้รับผลของมันจนมีความทุกข์อย่างมากมายดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่มีเราจะต้องรู้จักมีขอบเขตของความพอดีเราต้องพอมีพอได้ตามเหตุและปัจจัยอันสมควรแล้วเราจะได้ไม่เป็นทุกข์เหมือนในตอนนี้ครับส่วนความโลภทางใจนั้นเมื่อเราโลภมากเราเองก็จะบ้ามากอย่างเช่นเราอยากจะได้ความรักอยากได้ความเข้าใจอยากให้คนมาสนใจเห็นใจหรืออยากได้ตำแหน่งการงานเพื่อมาประดับบารมีหรืออยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็มีความโลภไม่จบไม่สิ้นจนทำให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์ซึ่งบางคนก็มีความโลภกับความรักบางทีก็มีสามีหรือมีภรรยาดีอยู่แล้วแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเขาดีไม่พอเราเกิดความโลภในความรักก็เลยต้องดิ้นรนเรียกร้องอยากจะได้มากขึ้นกว่าเดิมสุดท้ายก็ทำให้ครอบครัวแตกแยกเพราะความไม่รู้จักพอของตนเองซึ่งความดิ้นรนไม่จบไม่สิ้นนี้เองที่ทำให้เกิดความแตกแยกความร้าวฉานในครอบครัวอย่างมากมายเพราะต่างคนต่างมีความทะเยอทะยานอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากได้แบบนั้นแบบนี้สุดท้ายก็เกิดความเบื่อหน่ายต่อกันความแตกแยกก็เกิดขึ้นเพราะความโลภหรือบางคนโลภมากในความรักเมื่อมีสามีหรือมีภรรยาอยู่แล้วก็ยังจะดิ้นรนที่จะมีเพิ่มหาเพิ่มจึงเกิดการเล่นชู้คบชู้นอกใจกันสุดท้ายก็ทะเลาะกันเลิกรากันและก็ตกนรกไปชดใช้กรรมอยู่นานแสนนานและถ้ามีโอกาสวนกลับมาเกิดอีกครั้งกรรมที่เคยทำเอาไว้มาชาตินี้ก็จะพบแต่คนรักที่ชั่วๆเหมือนที่ตนเองเคยกระทำมาก่อนซึ่งจะได้แต่ความรักที่ไม่รู้จักพอนี่ก็เป็นเหตุจากความโลภมากไม่รู้จักพอจนทำให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์ครับส่วนบางคนในโลกนี้ก็มีความโลภอยากให้คนอื่นมาสนใจอย่างเช่นอยากให้พ่อแม่รักตนเองมากกว่าพี่น้องคนอื่นทั้งที่พ่อแม่ก็รักอยู่แล้วแต่เพราะความโลภก็เลยเร่าร้อนในใจจนเกิดความอิจฉาพี่น้องต่อว่าต่อเถียงทะเลาะกันสุดท้ายพี่น้องก็แตกแยกกันต่างคนต่างไป
จึงมีแต่ความทุกข์หรือบางคนมีความโลภมากอยากได้ตำแหน่งการงานที่ดีก็เลยต้องยอมทำทุกอย่างเช่นบางคนยอมเอาตัวเข้าแลกบางคนยอมทุ่มเทเงินทองเพื่อตำแหน่งหรือบางคนยอมเบียดเบียนคนอื่นยอมละเมิดศีลธรรมทำชั่วสารพัดเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะความโลภในจิตใจของตนเองสุดท้ายสิ่งที่ได้มานั้นก็มีแต่จะทำให้เหนื่อยต้องแบกต้องทุกข์หนักกว่าเดิมอีกแถมยังได้ผลของกรรมชั่วที่ก่อเอาไว้เพราะความโลภเกินความพอดีซึ่งความโลภนี้มีแต่จะส่งผลทำให้เราเป็นทุกข์ดังที่ครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าถ้าชาตินี้เรายังโลภมากชาติต่อไปเราก็จะโลภอีกและชาติต่อไปเราก็จะโลภอีกเรื่อยๆซึ่งจะทำให้เราเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นฉะนั้นถ้าเราอยากจะดับความทุกข์เราก็จะต้องหยุดความโลภในปัจจุบันนี้ให้ได้และเมื่อเราหยุดความโลภได้ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นในตอนนี้เราลองพิจารณาดูว่าเรายังมีความโลภอยู่มากน้อยแค่ไหนเรายังมีความอยากมีอยากได้อยู่หรือไม่เราต้องพยายามเตือนสติตัวเองอยู่เสมอว่าความโลภเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้คติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ